ีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่อง Beer Bank Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการเพื่อนรักสัตว์โอ้ยเจ็บใช่ไหมครับหมอครับอันนี้ก็ทำอยู่กับสารณาครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงให้พี่หมอนั้นแนะนำตัวก่อนนะครับผมหมอวีนะครับเป็นนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงครับผอ.โรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงครับครับพี่ชายของเราครับผมลุงเบิร์ดนะครับผมหรือว่าพี่เบิร์ดนะครับผมของเด็กๆในเชียงรายนะครับผมก็ทำศูนย์เรียนรู้เล็กๆน้อยๆครับผมก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างก่อตั้งสวนสัตว์ครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนครับพี่เบิร์ดนี่ฮะบ้านลลิสาครับผมแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับอยู่ด้านในครับเบิร์ดครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะพาผมเนี่ยไปดูอะไรก่อนฮะวันนี้ผมจะทัวร์แบบให้ทั่วเลยนะครับจุดแรกนะครับเป็นความภูมิใจของภรรยาเลยครับชินชิล่าโอ้เกิดลูกกันละมนุษย์เมียต้องมาก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนะครับผมเดี๋ยวยังไงให้พี่เบิร์ดนะฮะพาเราไปดูชินชิล่ากันก่อนเลยนะครับผมน้องๆครับไปเดี๋ยวเราไปดูชินชิล่ากันนะครับน้องๆฮะโอเคนะครับผมตอนนี้เรามีอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่จะให้น้องนะครับผมได้รู้จักกันนะครับผมหมอน็อตนะครับสวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กับตัวอะไรครับพี่เบิร์ดนุ่มมากเลยอ่ะครับชินชิล่าก็เป็นสัตว์ฟันแทะชนิดหนึ่งครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีคุณภาพของขนนุ่มมากนุ่มมากจริงๆจริงๆครับก็จริงๆกันเลี้ยงไม่ยากนะครับพวกนี้แต่ว่าขอเป็นที่ที่อากาศค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน37องศาไปเนี่ยโอกาสเป็นฮีสโตกอ่ะเจอเยอะฮีสโตกก็คือร้อนจังครับก็กินหญ้ากินพืชทั่วไปนะครับแล้วก็สำคัญต้องมีบาสแซนให้มันด้วยพวกนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ภูเขาที่เป็นภูเขาไฟเรียกว่าอะไรนะอาบทรายทรายครับเป็นผงจากเท่าภูเขาไฟเลยทรายธรรมดาได้ไหมหมอไม่ได้ละเอียดไม่หมอของใส่เขาชอบทรายไปใช่ใช่จริงจริงได้ครับได้ครับแต่จริงๆมันจะมีไข่เพาะจะดีกว่าอาจจะเป็นเบดดิ้งแล้วก็อีกอย่างนึงคือทรายอาบน้ำหนูเนี่ยแต่เขาไม่ชอบนะเขาไม่กินหรือใช่จริงๆก็ชอบเป็นผมลองเป็นกว่าจะขอไฟมากกว่าผมขอไฟจะดีกว่าครับชอบว่าจะดูดซับพวกไขมันหรือความมันบนขนผิวหนังได้ดีกว่าครับก็คือว่าจำเป็นมากสำหรับแอร์ที่จะต้องอยู่ข้างในใช่ขนาดเต็มที่มันโตเท่าไหร่ครับก็จะประมาณตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เต็มที่แล้วนี่พ่อเขาเริ่มเลยเขาแต่ตอนนี้คือตัวพ่อกับตัวแม่ก็จะบอกมีสายสองสายพันธุ์มีสายพันธุ์หน้าสั้นกับหน้ายาวใช่ครับใช่ครับก็เคยเกือบสูญพันธุ์เพราะคนไปทำขนสัตว์นะใช่ครับเพราะคุณภาพของขนมันดีมากนุ่มมากถ้าเทียบกับผมมันก็ไม่หยีแบบหนาๆเลยนะใช่ครับครับแนะนำสำหรับคนที่อยากเลี้ยงนะครับชินชิล่าครับจริงๆอยากเลี้ยงก็ต้องเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับแล้วก็อีกการนึงที่สำคัญเลยก็คือเป็นเรื่องของความรู้ที่ควรจะมีก่อนที่จะเอาสัตว์ชนิดไหนมาเลี้ยงก็ตามพี่หมอครับครับอย่างน้องๆเนี่ยที่กำลังเริ่มเลี้ยงน่ะอาหารพวกนี้ครับเขาใช้อาหารอะไรให้จริงๆอาหารชินชิล่ามีเป็นแบบจำพวกเลยนะครับแต่ว่าก็อาหารเม็ดเนี่ยเราก็ไม่ควรให้เยอะเกินไปนะครับบางทีมันมีพลังงานอยู่ด้วยนะครับก็คือเราก็จะไม่ให้เขาอ้วนจนเกินไปเราก็เน้นเป็นหญ้าแห้งนะปกติเราจะดูว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงหนึ่งเลยก้นไม่เปียกนะครับแล้วก็ดวงตาสดใสนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำมูกที่มูกขี้ตาหรือว่าช่องหูก็ดูเป็นปกติดีนะครับอย่างบางคนน้องๆแบบซื้อมาเสร็จปุ๊บเอาอาหารแฮมเตอร์ให้กินนิดไม่ได้ใช่ครับอาจจะท้องอืดแล้วก็อาจจะมีแก๊สในทางเดินอาหารเยอะแล้วก็ไม่ย่อยพอไม่ย่อยก็คราวนี้ก็ปวดท้องแล้วนะครับแล้วก็จะไม่กินอาหารแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยอาหารแฮมสเตอร์คือไม่ได้เลยต้องเป็นอาหารของเขาใช่ครับใช่ครับครับผมเลี้ยงอะไรต้องศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าให้อาหารแบบ
เปื่อยคือไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยครับอืมครับอาจจะเป็นพืชบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ควรปริมาณมากเกินไปเน้นเป็นยาไปหรอกสำคัญคือห้ามร้อนใช่ร้อนนี่ไม่ได้เลยร้อนที่ร่วงเนี่ยร้อนนี่ถึงตายเลยนะครับหมอครับตอนนี้เราอยู่กับหนูใช่ไหมครับหนูยักษ์ปัทุบันเล่อเลยครับอันนี้เป็นช้างเอเชียครับช้างไทยจริงคุณบอลถามหน่อยช้างนี่กูหนูจริงไม่จริงหรอครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดถ้าเกิดช้างเอเชียกับช้างแอฟริกานี่ต่างกันยังไงครับคุณหมอฮะต่างครับโดยปกติหลังของช้างเอเชียจะเป็นค่อนข้างตรงนะครับหรือโค้งนิดหน่อยนะครับแต่เป็นช้างแอฟริกาหลังเขาเนี่ยจะค่อนข้างแอนโดยเฉพาะบริเวณหัวไหล่นะครับแล้วก็ใบหูนะครับใบหูช้างแอฟริกาจะใหญ่กว่านะครับส่วนช้างไทยเนี่ยตาจะค่อนข้างโตกว่าช้างแอฟริกาครับนะครับแล้วก็รูปร่างโดยทั่วไปจริงๆมีความใกล้เคียงกันอยู่บ้างแต่เพียงแต่ว่ากะโหลกศีรษะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับไม่เล็กน้อยอ่ะจริงๆก็เป็นคุณลักษณะของช้างไทยกับช้างแอฟริกาซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะเจาะจงของเขาอยู่แล้วก็ดีชื่อรัชตะนะครับอายุ3ขวบนะครับต้องขอบคุณปางช้างเผือกเชียงรายครับอนุเคราะห์ช้างมารัชตะนะครับเดี๋ยวก่อนขอกันสวัสดีขอบคุณครับก่อนครับขอบคุณครับครับอันนี้คือเสียงอะไรพี่เบิร์ดสองกาซูเลยคือสองกาซูคือสองกาซูดูเอ็กซ์แคสซูดูเอ็กซ์แคสซูดูปกติพี่เบิร์ดครับอาหารนี่คือวันหนึ่งเท่าไหร่หมดไปเนี่ย150โลโอ้150โลแต่เขาจะกินไม่ใช่กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆกินทั้งวันทีละ50แล้วมันจะกินอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆครับทั้งวันครับผมช้างนี่อายุเต็มที่คุณหมอครับมันกี่ปีเลยโอ้อยู่ได้เท่ามนุษย์เลยนะ70 80ปีสบายๆครับบางเชือกที่อายุเยอะๆจริงๆแบบอายุยืนมากๆ90ปีก็มีนะครับเช็คแฮนด์ได้ไหมเฮ้ยยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มอันนี้คือหมดไป2ตะกร้าแล้วนะครับสองขาโซนยืนสองขาลูกยืนสองขายืนสองขาลูกยืนสองขาลูกค่าหน่อยอพี่เบิร์ดครับปกติที่นี่ให้ช้างทานอะไรบ้างครับก็จะมีอ้อยนะครับแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีต้นสับปะรดนะครับก็มีหญ้าควานแขนหักนี่โดนช้างทำไมครับมอเตอร์ไซค์ล้มครับผมนึกว่าโดนช้างนะฮะอันตรายไหมครับพี่เบิร์ดเวลาเลี้ยงช้างอะไรพวกนี้ฮะก็ต้องรู้ครับช้างเป็นควานเขาต้องมีควานประจำเลยหนึ่งคนควานจะรู้อาการแล้วว่าตกมาหรืออะไรแล้วจะสังเกตจากน้ำมันที่ไหลออกมานะครับตรงนี้นะขมับนี้นะขมับแล้วตรงช่วงนี้รู้แล้วว่าเตรียมแล้วขมับเวลาตกมันช้างจะตกมันบริเวณตรงนี้นะครับหนูก็เอาเทียลูกสิลูกทำไมหนูต้องคว้าที่ไหนลูกโอ้โหงกจริงๆเลยทำไมกินเปลือกอย่างนี้เนี่ยเอาวางด้วยมีชดไหนให้ลูกไปกินเอ้ากล้วยดิบนี่กินแล้วจะท้องผูกนะครับถ้ากล้วยสุกกินแล้วจะท้องเสียมันไม่เหมือนมนุษย์ฮะไม่เหมือนคือเขาต้องการแค่ความอยากของตัวพืชอาหารแค่นั้นเองนะครับจริงๆก็คือกินได้หมดหญ้าอะไรกินได้หมดใบไม้กินไม้หลอกกินได้หมดแต่ถ้าเป็นคนที่กินกล้วยดิบนี่ท้องผูกเลยนะโอ้โหเอาอย่างเตรมเลยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะใช่เป็นน้ำว้านี่นะครับอาหารยอดคุณของทุกสัตว์ไปคุณน้ำหนักสัตว์นะครับกล้วยจะใช้คุณน้ำหนักสัตว์ด้วยผมว่าถ้ากล้วยหอมนี่แก๊สจะเยอะไปนะแพงนะใช่ไม่จะปกติกล้วยหอมมันก็อาจจะแก๊สเยอะไปหน่อยแป้งใช่แป้งมันสูงบางทีช้างเนี่ยโรคสำคัญจะเป็นพวกท้องอืดนะที่ไปรักษากันบ่อยๆใช่ครับขับถ่ายยากเป็นอาหารที่แบบอัดแน่นอุดตันอะไรเงี้ยครับก็จะเจออะไรแบบแต่อย่างตามปางที่ส่วนมากที่เขาจะปลูกกันนี่จะเป็นแตงโมนะใช่ไม่ได้แตงโมนี่ไม่เหมาะกับแตงโมนะแตงโมน้ำนิดหน่อยได้แต่ว่าเยอะมากไม่ได้มากไม่ได้
แป้งเยอะไปหวานไปหรือว่าก็ไม่ได้จริงๆมันก็ชอบนะมันก็ชอบแต่ว่าให้เป็นรางวัลได้แต่อย่าให้เป็นอาหารหลักแต่ถ้าเราไปเจอช้างป่าในอุทยานอย่างนี้ครับเราจะทำยังไงไม่ได้ครับต้องมีระยะที่ปลอดภัยก็อย่าไปเข้าใกล้มีข่าวบ่อยมากเลยนะหมอ Run นะครับเพราะว่าอย่างช้างเลี้ยงเนี่ยเราเรียกเป็นเชือกใช่ไหมครับช้างป่าเราเรียกเป็นตัวคือพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อให้อยู่กับมนุษย์หรือว่านำมาใช้งานอะไรเรียกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเพราะว่ามันก็คือสัตว์ป่าขับรถขึ้นไปก็คืออย่าบีบแตรใช่ครับอย่าไปรบกวนมันหรืออย่าทำให้มันตกใจเป็นที่ของเขาเนาะใช่ครับใช่ครับก็มาบ้านเราก็อยู่บ้านเราไปทำให้เราไม่สบายใจเราก็ต้องต่อต้านอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับในทีวีในข่าวนะที่เขาชนวิ่งชนรถวิ่งชนใช่เขาลำคาแล้วครับแล้วเขารู้สึกว่าแบบถูกคุกคามครับหรือว่ามีอะไรที่แปลกปลอมเงี้ยเขาก็ไม่ต้องการให้ห่วงฝูงเขาในพื้นที่เขาใช่เคี้ยวไหมเนี่ยแต่บางทีเขาชอบลงมากินอาหารตามไร่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่กินง่ายกว่าใช่ขนาดลวกไฟฟ้านี่นะติดกันช้างไม่ได้เลยฉลาดนะฉลาดครับมาทีเข้ามาเป็นผูกมือมุดได้เอางวงเอาของเอาวัสดุอุปกรณ์ไปพลาดแล้วก็หลบได้ด้วยใช่คือสามารถเอาไม้เขี่ยลวกไฟฟ้าออกขนาดนั้นเหรอครับหรือว่าอาจจะเอาโคลนทาตัวให้เป็นฉนวนแล้วก็เดินผ่านมันฉลาดให้ต้องแต่ต้องรอแห้งก่อนนะเขารู้นะว่าทำโคลนให้แห้งแล้วเดินผ่านฉนวนได้ชาวบ้านที่เขาไปไล่เอาอย่างนี้ครับสมมติมันทำการเกษตรอยู่นี่ครับลำบากเหมือนกันได้ยากนะพื้นที่ที่คาบเกี่ยวเงี้ยมันอาจจะต้องมีวิธีการจัดการในการขุดล่องเพื่อไม่ให้เขาเดินข้ามมาหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้ผึ้งนะฮะรังผึ้งน้อยๆบางทีมันกลัวผึ้งมันก็ไม่กล้าเข้ามาได้มันมีอุปกรณ์นะฮะบางทีเอาอะไรไปกิ่งไม้ไปพาดไว้เพื่อให้ตัวมันรอดไปได้อะไรเงี้ยถ้าร้ายสุดนะคือถีบตัวข้างๆให้ไปโดนเรือไอ้สัตว์ผิดตัวข้าไปโดนรั้วเสร็จแล้วฉันก็ไปทีหลังโอ้เขาทำเป็นอย่างนี้เลยจริงจริงโอ้ผมว่ามันฉลาดแต่ผมไม่รู้ว่ามันฉลาดได้ขนาดนี้นะอะไรล่ะอะไรหมดแล้วหมดสิเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเอ้ยทำไมไม่กั้นรั้วไฟดูดอะไรว่าทำไมไม่หาทำนู่นทำนี่บอกว่ามันทำได้ทุกอย่างเพื่อทำลายรั้ว